ี่แอนนาครับวันนี้มีโอกาสได้มาชี้แจงค่ะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็ยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมาคือเราไม่ได้เข้ามาที่คลินิกเลยแม้กระทั่งตัดใหม่ก็ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าอันนี้ก็ต้องขอโทษคุณหมอขอโทษน้องบูด้วยเพราะว่าคือตอนที่มันมีข่าวเนี่ยเรามองว่าเราเนี่ยมันฉาวอะเราคือคลินิกเขาดีมามากคือคลินิกนี้เป็นคลินิกที่ดีมากเป็นคลินิกที่แบบชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ดารามาทำเยอะมากไม่ใช่แค่เราอะค่ะคือมีดาราเยอะมากที่มาทำที่นี่แล้วเราก็มองว่ามันเป็นช่วงที่มันมีข่าวฉาวเราก็คิดว่าเรายังไม่เข้ามาตัดใหม่ดีกว่าเราเลิกก็ไปจ้างพยาบาลข้างนอกให้มันตัดที่บ้านเพราะว่าตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าสภาพจิตใจก็ไม่พร้อมที่จะเจอใครทางคลินิกก็มีการทักมาตลอดว่าแบบเป็นยังไงบ้างแผลเป็นยังไงบ้างพี่น่าจะเข้ามาหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าจิตใจมันไม่พร้อมจะเจอใครแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าพอวันที่พร้อมอะเรากลับไปคอนซัลท์คลินิกอื่นก็เลยแบบตรงเนี้ยก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าพอน้องบูเขาเห็นว่าแบบเอ๊ะทำไมมีภาพ CT สแกนที่คลินิกอื่นไปทำอะไรหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นเราไปเป็นเพื่อนพุดเดิ้ลเพราะพุดเดิ้ลจะถามเราก็เลย CT ไว้แบบเผื่อไว้เผื่อได้งานเผื่อเขาแบบนะก็มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าทำไมแบบต้องตามหาแอนนาจริงๆเขาติดต่อมาหลายรอบแล้วให้น้องบูพูดได้ไหมตามพี่แอนนาตลอดเพราะว่าน้องๆก็จะบอกว่าเออเหมือนแบบติดต่อพี่แอนนาไม่ได้เลยหนูแบบทำงานไม่ได้เราก็ตามงานจากเด็กไงว่าทำไมไม่มีงานของพี่แอนนาออกมาเลยเขาก็เลยบอกว่าติดต่อพี่แอนนาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพี่แอนนาไม่รับสายโทรหาพี่พุดเดิ้ลพุดเดิ้ลก็ไม่รับอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนรับเลยหนูก็เลยติดต่อหาพี่แอนนาเองก็พี่แอนนาก็บอกเออเดี๋ยวเข้ามาอะไรเงี้ยแต่พี่แอนนาก็ไม่ได้เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญก็คือเราก็จริงๆก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลเรื่องของที่ทำหน้าผากไปแล้วก็ไม่ได้มาตัดไหมหรือมาให้คุณหมอดูอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆลึกๆก็กังวลด้วยว่าเออเดี๋ยวถ้ามันมีข้อผิดพลาดหรือเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามันก็เป็นผลงานที่เราทำด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ทั้งเป็นห่วงด้วยแล้วก็ติดตามงานอะไรเงี้ยก็เลยน้องๆก็เลยบอกเออแบบหนูติดตามพี่แอนนาได้ไงบ้างอะไรเงี้ยเด็กเขาก็เลยบอกมาถามก็เลยบอกเอองั้นเราลองน้องโทรหาพุดเดิ้ลน้องอ้นโทรหาพุดเดิ้ลแล้วพุดเดิ้ลก็เหมือนพูดประมาณว่าจากพลเลยค่ะได้ก็เลยเป็นประเด็นพลเลยเพราะว่าเขาก็โทรมาถามเขาก็โทรมาขอว่าติดต่อนาได้ไหมซึ่งวันที่ติดต่อนาน่ะคือวันที่นาไปบวชที่วัดหนึ่งกับพี่จี้ก็ซึ่งวันนั้นนาก็ไม่ได้รับจับโทรศัพท์พอเราไปปฏิบัติเราไม่ได้จับโทรศัพท์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นข้ออ้างแหละเพราะว่าจริงๆมันก็มีตั้งหลายวันที่เราจับโทรศัพท์ได้หรือว่าเราสามารถตอบเขาได้แต่เราแค่คิดว่ารอให้เรื่องมันเงียบๆกว่านี้อีกหน่อยไหมแล้วเราค่อยเดินเข้ามาแล้วแบบมารีวิวให้เขาแต่ว่าแอนนาก็รีวิวให้นะเพราะว่าถ้าใครดูใน Facebook แอนนานะก็จะเห็นว่าราคาเอ่ยทำอะไรไปบ้างเอ่ยรูปเอ่ยนะก็ลงตลอดนะแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้เข้ามาพอไม่เข้ามาเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าแบบจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเรามีนัดกันทำวันนี้ด้วยซึ่งทำไมไม่เข้ามาคอนซัลท์ก่อนซึ่งน้องบูก็ถามว่าพี่นาจะมาคอนซัลท์ก่อนไหมซึ่งก็ไม่ได้มาก็แบบก็บอกน้องบูว่าเดี๋ยววันนั้นวันเนี้ยเดี๋ยวค่อยคุยทีเดียวเลยจบตอนนั้นจะมันมีผลต่อสัญญาไหมครับหรือตอนแอนนาไม่เข้ามาแล้วมีผลที่แอนนาไม่มาตัดไหมหรือว่าติดตามผลแล้วถ้าวันนึงมันเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาทางคลินิกก็กลัวว่าจะมาโทษทางเราหรือเปล่าใช่จริงจริงมันก็มีผลนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนก็คุยกันไว้แบบนึงตั้งแต่ต้นเนาะแล้วก็อยากจะให้เป็นไปตามแผนการรักษาที่วางเอาไว้เพราะว่าเราเพิ่งทำไปแค่สเต็ปอันแรกเนาะแล้วก็ยังเหลือเรื่องของมันเหลือครึ่งล่างเรื่องของครึ่งล่างเรื่องกรามเรื่องกระดูกเนี่ยก็อยากจะให้จบแล้วก็อยากให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีที่สุดนะก็ไม่อยากให้แบบเอ้ยไม่อยากให้แอนนาหายไปนะครับก็ใช่แล้วก็กังวลว่าถ้าสมมติพี่แอนนาไปทำอะไรต่อแล้วมันกระทบกับหน้าเออกับหน้าที่เราวางเขาก็จะมามองว่าอ้าวดีอาร์ทำไม่สวยหรอเข้าใจอันนี้เข้าใจหมดเลยค่ะเรากังวลเรื่องผลลัพธ์ครับซึ่งก็ต้องบอกตรงๆนะว่าที่ไม่เข้ามาเพราะว่าก็สวยแล้วอ่ะแต่กับประเด็นในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผิดข้อสัญญาใดๆที่ก่อนหน้านี้ที่ตกลงกันไว้ใช่มั้ยจริงๆก็ผิดข้อสัญญาค่ะแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าพี่แอนนาเป็นคนนิสือเราจะไม่มีปัญหากับพี่แอนนาในสื่อเราก็คงจะไม่ได้ผิดมั้ยผิดแหละผิดแล้วเราผิดข้อสัญญาอยู่แล้วเรื่องนี้เราผิดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราผิดตรงๆแต่ว่า
เรายอมรับอย่างนึงว่าเราก็ไปทำศัลยกรรมหลายอย่างมากในเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าเหมือนเรารับงานอะเรารับเยอะมากเพราะว่าเราก็อยากได้เงินเนาะเราพูดตรงแต่คราวเนี้ยกับทางเนี้ยเราก็รู้สึกผิดอะรู้สึกผิดจนไม่กล้าเข้ามาหาเขาอะจนไม่รู้จะพูดกับเขาว่าไงว่าแบบโอ๊ยสวยเลยอะแล้วแบบทำสวยด้วยแล้วแบบแต่ไม่มาว่ะพี่จี้ยังพูดเลยว่าเนี้ยวันเนี้ยพี่จี้มาพี่จี้บอกว่าฉันอยากทำบ้างต้องบอกก่อนจริงอันนาจะประเภทเนี้ยพอฉันสวยแล้วเข้าใจนะคลินิกเขาต้องการ follow up เนาะพอเราต้องอาศัพท์สองสัปดาห์สามสัปดาห์ต้องเป็นยังไงแต่อันนาแบบฉันสวยแล้วอะฉันพอละพอละจริงจบมันนาประมาณนี้เราก็ไม่เคยเจอที่แบบว่าแม้กระทั่งตัดใหม่ก็ไม่เข้ามาตัดใหม่ก็ยาก็ไม่กินเพราะว่ากินยานอนหลับเยอะก็ไม่กินยาแก้เสพยอมทนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นคนมนุษย์แปลกๆเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงก็เป็นวิธีสุดท้ายซึ่งตกใจตอนที่โพสตามหาเนี่ยมันเหมือนแบบผิดสัญญาไปแล้วจริงตอนนั้นติดต่อไม่ได้โกรธนะโกรธไหมถ้าบอกว่าไม่โกรธเลยก็คงโกหกก็ต้องมีโกหกนิดก็ต้องมีโกรธเล็กๆก็ต้องมีความโกรธนิดนึงถ้าไม่แบบเคืองอ่ะเนาะต้องมีเคืองเนาะถ้ามันจะพูดไม่โกรธหนูว่าหนูก็โกหกแหละหนูก็โกรธโกรธเล็กๆใช่แต่ก็ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรกับพี่นาแต่ก็คิดว่ามันก็เป็นวิธีสุดท้ายแล้วที่เราจะตามเขาได้แล้วก็คิดว่าโซเชียลอ่ะมันก็เร็วมันก็น่าจะทำให้พี่นาแบบว่าเข้ามาเลยที่สุดอะไรเงี้ยก็ตอบเลยแต่เห็นหลังจากโพสใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งวันไหมคะแล้วก็ลบออกเลยใช่ค่ะก็พี่นาก็ติดต่อเขามาก็ขอโทษอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอพี่นาก็บอกน้องบูขอโทษค่ะลบให้หน่อยได้ไหมคะใช่เธอทำน้องบูไม่ลบพี่ไม่เหลืองานแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้เองพี่นาเป็นคนเห็นโพสเองเลยไหมคะไม่ค่ะคือว่าพี่พุดเดิ้ลเป็นคนเห็นพุดเดิ้ลค่ะพุดเดิ้ลเห็นพี่จี้เห็นพี่ไวเห็นทุกคนส่งมาพร้อมกันหมดเลยค่ะว่าลิฟเคลียจริงจริงการพูดอย่างนี้มันส่งผลต่อไอ้นามั้ยคะมันแบบว่าไอ้นาเบี้ยวงานแล้วต่อไปคนที่จะจ้างงานไอ้นาจะเบี้ยวเพิ่มอีกมั้ยอะไรเงี้ยอ๋อเชิดค่ะเชิดค่ะคืออยู่มา17ปีแล้วในวงการคือเราพูดตรงว่าถ้าเราผิดเราก็ต้องยอมรับแต่ถ้าใครจะไม่จ้างงานเราอ่ะเพราะว่าเหตุผลเนี้ยเราก็มองว่าก็มีสิทธิ์แล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปแบบไปตอบโต้เขาด้วยเพราะว่าอะไรที่เราทำผิดเราก็ต้องยอมรับอย่าไปแถอันนี้ผิดก็คือผิดยอมรับเลยไม่แถแต่ถ้าคนจะไม่จ้างงานต่อหรือยังไงก็คือมันก็เป็นวินิจฉัยวิจารณญาณของเขาใช่แล้วก็ยังรับงานเหมือนเดิมนะแล้วก็ลดราคาด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็คืองานน้อยลงเพราะว่าก็มีคุยพี่นาว่าถ้าแผนเดิมจะต้องทำแล้วถ้าพี่นายังไม่มารีวิวอ่ะเราก็คิดว่าเราก็ไม่อยากทำเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพี่นาแบบจะคอมมิตแล้วจะเป็นเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องบูไม่ฟ้องไงเนี่ยขอบคุณวันนี้ถือว่ามา follow up แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่อนาก็เลยนะตัดใหม่เองโดยที่ไม่ได้มาเจอไม่ได้ตัดเองนะให้พยาบาลมาตัดอ๋อเป็นไงให้คุณหมอดูว่าหลังจากที่เป็นไงบ้างอนาที่หายไปกลับมาแล้วแล้วคุณหมอดูเป็นยังไงบ้างดูแล้วพี่ตาครับถ้าถามพี่หมอตาโอเคดีครับดีครับโชคดีที่แผลสวยไหมครับคุณหมอคุณหมอเย็บแผลดีมากแผลสวยมากหน้าละมุนข้างคือถ้าปิดหน้าเนี่ยข้างถ้าปิดหน้าเนี้ยอันดูได้เลยนะฮะคือเราเย็บแม็กไปด้วยป่ะเย็บแม็กไปด้วยแม็กด้วยคืออย่างนี้ตรงที่เป็นผิวหนังโดยปกติเราจะเย็บที่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยากให้แผลสวยที่สุดแต่ว่าด้านข้างที่เราต้องแม็กเป็นเพราะว่ามันเป็นลายผมถ้าเกิดว่าเราใช้เย็บหมดในบางทีผมมันร่วงได้อันนี้เป็นเรื่องความสวยงามอีกส่วนหนึ่งใช่ด้านข้างก็เลยต้องเป็นแม็กแต่ก็เก่งนะออมแม็กเอาแม็กออกได้ไงแล้วคือเห็นแผลเป็นไงบ้างครับก็โอเคอยู่ครับก็ประมาณนี้ได้อยู่เพราะว่าก็แผลยาวนิดนึงแต่ว่าแผลเดิมเขาก็พอสมควรเขามีแผลเดิมอยู่แล้วด้วยใช่บอกว่าวันนี้มา follow up เพิ่มก็คือจะมีการทำเพิ่มก็ต้องทำอะไรวันนี้ทำเพิ่มค่ะคุณหมอคะวันนี้แอนนาต้องทำอะไรเพิ่มค่ะโอเคเดี๋ยวเท้าความของเดิมก่อนของเดิมเราไม่ได้เทสต์อะลดหน้าผากครับเราลดหน้าผากเราเสริมหน้าผากเพื่อให้มันดูละมุนขึ้นดูความโค้งมากขึ้นแล้วก็ยกคิ้วแล้วก็มีการกรอหนกคิ้วด้านข้างเพื่อให้ละมุนขึ้นดูสะอาดขึ้นอันนี้พาร์ทบนตอนนี้ดีแล้วปิดตรงนี้ทำสาวละข้างล่างเนี่ยวันนี้เราจะทำตัวหนกแก้มครับลดหนกแก้มให้เล็กลงแล้วก็ลดกรามตัดกรามด้านหลังด้านยาวมาด้านหน้าแล้วก็เป็น V line ก็คือลดความกว้างขาเพื่อให้ดูสาวแต่ตอนนี้ตรงระยะตรงนี้มันดูกว้างนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนฉีดซิลิโคนมาลองให้พี่อนาคิดแผ
ตรงคางนี่ครับตัดเป็นตัวทีใช่ไหมครับคางนี่ตัดเป็นตัวทีครับตัดตัวทีแล้วก็ขยับเลื่อนกระดูกให้มาชิดกันลดความแคบของคางลดให้คางเล็กลงให้ดูแคบลงเราจะเห็นว่าทรงหน้าผากก็จะเปลี่ยนองศาละมุนขึ้นใช่อันนี้ผากเดิมนะฮะอย่างรอบที่แล้วเหมือนเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายไปก็เกือบ7หลักรอบนี้อีกครึ่งด้านล่างก็เป็น7หลักกันหรือว่าไงพอกันเลยพอกันเลยก็คือถ้ารอบนี้ไม่ได้อยู่อีกก็น่าจะรอบนี้จะหายจะหายไปอีกนะรอบนี้ไม่น่าจะเก็บคือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะที่นี่ทำสวยมากที่ทำดีมากแต่เราก็เกรงใจว่าแบบเฮ้ยไปขอทำอีกแล้วหรอวันนี้เราบอกเขาว่าจริงๆอะเปลี่ยนใจแล้วนะคะที่เบนนาทักกลับมาก็เปลี่ยนใจแล้วว่าเออไอพาร์ทล่างเราคงแบบไม่อยากไปต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมแล้วใจเสียพอคุยใจหายเลยพอคุยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็พี่นาก็ยังน่ารักเขาก็พี่นาก็มีปัญหาในส่วนของตัวเองจริงๆในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจแต่ว่าก็พยายามให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายว่าในฝั่งของกูเองกูก็กังวลหลายอย่างที่ทำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนบอกว่าจ้าจี้หวานเซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ไหมคะพูดได้มั้ยได้แต่เขามองว่าเป็นคอนเทนต์ไม่จริงๆถ้าคอนเทนต์แบบเนี้ยไม่แลกหรอกค่ะอยู่วงการมา17ปีไม่ให้ใครมาดิสเครดิตหรอกค่ะแล้วก็เอาจริงๆป่ะคือครั้งแรกที่เจออะไรแบบนี้พูดตรงๆนะฮะแล้วก็กับน้องบัวก็รักกันมากกับหมออาร์ตก็ดูแลดีหมอตาก็ดูแลดีดังนั้นเนี่ยวันนี้อนาผิดอนาขอโทษอยู่แล้วอนาต้องขอโทษเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจก่อนหน้านี้ที่เราเจอปัญหาหลายอย่างแล้วเราไม่กล้าเหมือนเรากลัวสังคมอ่ะเราไม่กล้าไปเจอเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยหนูกลัวนะกลัวว่าใครจะมาถามอะไรแบบแปลกๆแล้วแบบจิตตกอ่ะมันกลัวดิช่วงแรกก็เข้าใจแล้วก็ไม่ติดตามพี่แอนไม่ถามเลยรู้ว่าเออช่วงนั้นที่เขามีปัญหามีข่าวอะไรเงี้ยก็มีแต่เป็นห่วงเดียวว่าเออเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆพอมันนานมาสองเดือนเออมันติดตามไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเออไม่ได้แล้วนะพี่แอนนาอะไรเงี้ยแล้วก็พอน้องตามไม่ได้กูตามเองก็ยังไม่ได้อีกก็เลยแบบเออไม่ได้แล้วไม่แต่วันที่น้องกูตามพี่ไปบวชก็เลยแบบว่าเป๊ะเลยจริงๆพอกลับมาทำครั้งนี้เราได้มีคำมั่นสัญญาหรือว่าทำสัญญาอะไรกับแม่เธอจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมไม่ได้ทำสัญญาค่ะถ้ามีอะไรก็ให้โพสเหมือนเดิมได้จะบอกอยู่โพสเหมือนเดิมนะจริงๆสัญญามีสัญญาอยู่แล้วค่ะก็แค่ว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์อีกอะไรเงี้ยเราก็คงแบบไม่ได้อยากจะโพสเพราะว่าจริงๆการโพสออกไปมันก็เสียทั้งฝั่งเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งแค่นายอย่างเดียวเพราะว่าก็มีคนถามเข้ามาเยอะแล้วก็ลูกค้าเองก็ถามรวมถึงเคสน้องๆที่เขามาทำรีวิวอ่ะเขาก็แบบเอ้ยแล้วถ้าหนูจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีส่วนลบมาในฝั่งของเราด้วยไม่ได้แบบฝั่งของพี่แอนนาอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากทำใช่จริงเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเราด้วยคือดีอาร์ตคลินิกเขาไม่ได้ดังเรื่องฉาวนะฮะเขาดังเรื่องทำสวยสวยนะเขาดังเรื่องสวยจริงๆทางทูเราได้คุยกับเขาไหมว่าจะต้องให้คำมั่นสัญญาหรือว่าจะต้องยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำรอยและไม่ให้เกิดการถ้ารอบนี้ก็คือสัญญาอย่างเดียวค่ะหมายถึงว่าสัญญาที่เซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าก็มีสัญญานะคะแต่ว่าด้วยความที่สนิทกันไม่ทำกันใช่เราก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นหรือปัญหาเพราะว่าที่เคยทำงานกับพี่นามันก็ไม่เคยมีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรใช่ใช่ทำงานมาเป็นแบบหลายปีแล้วน้องบุญเดี๋ยววันนี้ต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ไหมคะใช่ก็ต้องมีสัญญาอีกหนึ่งฉบับทำเพิ่มเพราะว่าทำเพิ่มด้วยค่ะจริงๆเรามีขออะไรไหมเวลาคุยส่วนตัวที่มาปรับความเข้าใจกันแล้วถ้าในเรื่องของการรีวิวอะไม่เคยไม่คุยกันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าบุ๊คพูดกับพี่นาเนี่ยว่าให้พูดความจริงทุกอย่างดีไม่ดีพี่นารีวิวตามพี่นาที่เป็นความจริงเลยแต่ถ้าเรื่องของงานนะคะก็คุยกันว่าขอให้ไม่ซ้ำรอบเดิมเพราะว่าทุกคนทำงานลำบากหมดน้องก็ทำงานลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลินิกเองก็ลำบากแล้วก็สงสารคุณหมอด้วยเพราะว่าเวลาผ่าพี่นาทีก็ผ่ายันเช้าอะไรอย่างเงี้ยละเอียดมากละเอียดเที่ยงคืนถึง7โมงเช้าค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบอยากให้พี่นาแบบว่าไม่เป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ๋อจะบอกอย่างนี้นะคะว่าอันนี้ขอพูดเลยนะคะว่าจะไม่มีการผิดสัญญาอีกแล้วเพราะว่าหน้าดิฉันเป็นหน้าของ The Art Clinic ไปแล้วค่ะหน้าใบนี้เป็นหน้าของ The Art Clinic ค่ะคุณหมอตั้งวันนี้จะรักษาอนายังไงบ้างคะรักษาเดี๋ยวเก็ตยุบหนกตัดกรามวีไลยุบหนกตัดกรามทำวีไลกอคางอยากให้กอคางให้เล็กบาร์บี้ตามความตั้งใจไว้บาร์บี้ใช่
คือก่อนหน้านั้นที่ว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วที่บอกว่าหน้าตัวเองไปใส่ในแอปแล้วดูเป็นผู้ชายรอบนี้เคยเอาหน้าตัวเองไปใส่แอปแล้วดูเป็นผู้หญิงขึ้นหรือยังคะมันไม่เคยเกิดขึ้นเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นสามปีแล้วค่ะตอนเนี้ยคือไม่เคยเจอเลยเมื่อก่อนมีแบบคุณผู้ชายสวัสดีค่ะถามพี่จี้ไปโรงพยาบาลขอประวัติคุณผู้ชายหน่อยค่ะไม่ไปโรงแรมคุณผู้ชายถือกระเป๋าให้อะไรประมาณเนี้ยออกเลยนะคะถ้าเจอแบบเนี้ย ไม่ใช่คุณผู้ชายค่ะแปลงเพศแล้วค่ะเป็นคุณผู้หญิงจริงๆมันมีผลเมื่อกี้อันนาบอกว่าฉีดยาสลบแล้วไม่สลบไม่ใช่ค่ะอันนาบอกว่าอันนากลัวเรื่องยาสลบเพราะว่าอันนาดมยาสลบมันเนี่ยถ้ายอมหลับมันก็ดมหลายรอบแล้วเนาะกลัวมันจะดื้อหรอแต่คราวนี้พอถามทางนี้ทางนี้เขาบอกว่าเขาใช้หมอดมยาก็สบายใจไม่นะรอบที่แล้วก็หลับยาวแล้วฉีดยาฉีดยา10 วิ 15 วิก็หลับแล้วแต่ว่าพี่แอนนาเขากลัวจริงๆเพราะว่าคราวที่แล้วอะแพนก็คืออยากให้ทำทั้งหน้าไปเลยแต่พี่แอนนาบอกว่าขอสคริปต์เพราะว่าไม่อยากไม่อยากดมยานานไม่งั้นอยากให้คุณหมอให้เป็นวิทยาทานว่าถ้าคนไข้มีภาวะอย่างนี้กลัวเรามียังไงปลอบอารมณ์เขาหรือว่ามีเทคนิคยังไงจริงๆตามมาตรฐานการดมยานะครับของเราจะใช้วิสัญญีแพทย์ในการดมยาสลบนะครับก็คนไข้หนึ่งคนต่อวิสัญญีแพทย์หนึ่งท่านนะครับต่อหมอผ่าตัดหนึ่งท่านนะฮะก็จะมีตั้งแต่การฉีดยาทางเส้นเลือดดำก่อนนะครับให้คนไข้หลับพอหลับเสร็จปุ๊บก็จึงค่อยใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากนั้นจึงให้ยาดมสลบนะเพราะว่าก็จะให้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนไข้แต่ละเคสนะครับก็คนไข้ที่มีการประวัติการใช้ยาเสพติดหรืออะไรมาเนี่ยอาจจะมีการดมยาหลับยากหน่อยอาจมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราเพราะว่าคุณหมอดมยาเขาก็เรียนมาอยู่แล้วว่าถ้าเจอเคสแบบนี้เนี่ยต้องแก้ไขยังไงนะครับคุณหมอเก่งค่ะเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เรายอมรับว่ามันมีข่าวออกมาเรื่องเกี่ยวกับการดมยาเราก็กลัวเราพูดตรงเราก็กลัวเนาะเราก็กลัวแบบว่าซิตูเย่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนั้นที่ดมยาไปก็คือผลข้างเคียงก็คือไม่อ้วกไม่อะไรเลยแล้วก็ผ่อนคลายไม่เจ็บก็โอเคสบายใจกับเรื่องนี้อยู่ค่ะหลับแน่ค่ะหลับแน่หลับแน่ตื่นแน่ค่ะตื่นแน่ค่ะ